ำใจเอ๋ยเจ้ากรรมพบยุพินแทบกินไม่ได้บวชพรรษาเดียวลงเสียงนางแทบเป็นแทบตายนั่งยืนนอนใจหายกระสับกระส่ายคิดถึงเธอเสียงเธอร้องเพลงรักผ่านวัดป่ามาคราใดหัวเอ๋ยหัวใจแทบหล่นหายไปถึงตะตุ่มต้องใช้ธรรมะมาปะพรมชโลมให้ชุ่มดับความร้อนรุ่มกิเลสที่สุมหัวใจเฝ้าทุกเฝ้าทนทำตามคำหลวงปู่มันสู้กิเลสเอ้ยอัศจรรย์มันไม่ง่ายเลยนะน้องกว่าจะเอาชนะได้แท้ตายทั้งขึ้นทั้งลงเพราะกิเลสมันเล่นของมีวิชาแก่กล้ามานานพุทโธภาวนาสู้ไม่ถอยกิเลสเล่พันร้อยจึงร่วงหล่นหัวอกหัวใจได้ธรรมะมีพระในตนล้มกันไปทำไมนี่คือประวัติท่านพอลีเคยลงเสียงสตรีที่เมืองยะโสธรใจเป็นพระเอาชนะทุกบททุกตอนเลิกกิเลสที่แสนร้อนดับได้ด้วยน้ำพระธรรมพุทโธภาวนาสู้ไม่ถอยจึงร่วงหล่นหัวอกหัวใจได้ธรรมะมีพระในตนเสียงเอ๋ยเสียงคนจะลุ่มหลงกันไปทำไมนี่คือประวัติท่านพอลีเคยลงเสียงสตรีที่เมืองยะโสธรใจเป็นพระเอาชนะทุกบททุกตอนเพลิงกิเลสที่แสนร้อนดับได้ด้วยน้ำพระทัย